มสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่เดินออกกำลังกายอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2นะคะที่แก่งกระจานเนี่ยจะมีความต่างของความเย็นตอนค่ำดึกเช้ามืดแล้วก็กำลังจะมีแสงอีกทีหนึ่งต่างกันชัดเจนมากค่ะมากขนาดที่คุณแม่ลองสังเกตความแห้งที่นี่สังเกตดอกไม้ที่บานได้จากความแล้งที่นี่แล้วสีมันสดมากลั่นทมต่างๆนี่ก็สีสดมากนะคะวันนี้เราจะนำทุกท่านไปกินอาหารเช้ากับคุณแม่ที่ทาราฟาร์มนะคะก็เป็นฟาร์มที่มีผักสีสดนะคะมีลักษณะของการดึงและธาตุมาทำให้มันมีเซลล์ที่กรอบก็อยากจะชวนทุกท่านว่าอาหารเช้าวันนี้นอกจากเครื่องดื่มอุ่นๆสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีไข่ไก่อารมณ์ดีและมีเด็กๆต้มน้ำรอคุณแม่อยู่แล้วค่ะเราตามกันเลยค่ะวันนี้อยากชวนกันรับประทานอาหารเช้าซึ่งก็จะเป็นอาหารที่ทำให้พวกเราแข็งแรงไปตลอดทั้งวันนะคะเช้าก็เป็นมื้อสำคัญมากสำหรับสุขภาพและร่างกายเอาค่ะขอบใจมากจ้ะเอาเท่านี้แหละมาเลยไข่อารมณ์ดีเราเห็นแล้วนะคะว่าอากาศประมาณนี้ละค่ะขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตก็รอคุณแม่ไปพร้อมๆกับความอุ่นๆเคยผิงไฟไหมคะเคยไหมฮะเนี่ยค่ะนั่งแล้วผิงไฟเมื่อวานนี้เราเห็นเตาของพี่หมอนุ้ยอยู่ในเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณแม่ก็เลยบอกว่าวันนี้เปิดแถวๆนี้เลยเถอะเพราะว่าแถวๆนี้มันเป็นอะไรที่เราก็อยากใช้มันให้คุ้มค่านะคะก็อยากจะใช้เวลานี้กับการพูดคุยก่อนถ้าในกรณีที่มีคนบอกว่าความตายที่เดินมาถึงเราในทุกๆวันเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแบบมันตายเสียก่อนตายยังไงอันนี้เป็นคำถามเหมือนเรามองถ่านในเตาอย่างเงี้ยคือถ่านมันถูกไฟไหม้มาก่อนถูกไหมคะมันตายมาก่อนเสร็จแล้วมันก็มาให้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งคือฐานที่ถูกไฟไหม้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามันได้สูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วมันเป็นฐานแล้วแต่เห็นไหมคะว่าฐานมันกำลังให้ชีวิตมันดูเหมือนสูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะดูเหมือนตายไปแล้วแต่มันกลับกลายเป็นการให้ชีวิตจากสิ่งที่ตายไปแล้วด้วยคุณแม่อยากให้เห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วเราจะเข้าใจในประเด็นที่เรากำลังจะอ่านบทธรรมในเช้าวันนี้ทำไมเราพูดถึงเรื่องความตายได้ในหลายมิติมีหลายคนบอกว่าขอให้คุณแม่สามารถที่จะอธิบายในมิติที่มองเห็นในแต่ละขณะซึ่งก็มีสิ่งแวดล้อมในแต่ละขณะที่มันส่งเสริมเนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้าถามคุณแม่ว่าขณะเนี้ยคุณแม่นั่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คุณแม่แสดงธรรมไหมมันอยู่ที่คุณแม่มองอะไรถ้าคุณแม่มองความเป็นฐานอย่างเมื่อกี้นี้อย่างคนที่เข้าใจการปฏิบัติซึ่งมันกำลังฝึกอยู่เนี่ยมันจึงทำให้คุณแม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ลึกกว่าสมัยตอนที่คุณแม่เป็นเด็กแล้วมองทางมันต่างกันแต่ว่าวันนี้ขณะนี้ณเวลานี้ขณะที่คุณแม่ทำงานด้วยถ้าสิ่งแวดล้อมมันสะเทือนคุณแม่ก็จะยิ่งมีความเข้มข้นมากในการโฟกัสมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นในการโฟกัสมันเหมือนมันมีแรงบีบ
มีแรงบีบให้พยายามที่จะต้องต่อสู้กับความไหวต่างๆที่อยู่รายรอบแล้วโฟกัสให้ได้อันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญขึ้นกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือใช้ปัญญามากเลยการใช้ปัญญาในการสื่อสารและทำให้เกิดการเดินไปถึงเป้ามันจะได้พลังของตัวเราเองสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันในเวลาที่ดีที่บางครั้งเราอาจจะเห็นการคิดที่มันเป็นปิ๊งแวบหรือการบรรลุความคิดในแต่ละเรื่องด้วยวิธีการอย่างนี้แหละค่ะด้วยวิธีการที่เราจัดความเป็นกัลยาณมิตรพระอาทิตย์ขึ้นเป็นดังกัลยาณมิตรนะคะเราเห็นเลยว่ารุ่งอรุณของชีวิตก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะชี้ช่องทางที่ถูกต้องถ้าเมื่อใดก็ตามเรายังใช้ปัญญาในการชี้ช่องทางที่ถูกต้องอยู่เราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถใช้ปัจจุบันขณะนั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดด้วยการมีกัลยาณมิตรและเดินอยู่บนอริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็เป็นดังกัลยาณมิตรอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรเป็นอย่างไรเล่าก็คือการเดินด้วยปัญญาของเราที่มีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานะคะวันนี้คุณแม่อยากจะให้ทุกท่านลองฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ตายไม่เสียทีอันนี้คือชื่อตอนของเราเลยเราพูดเรื่องความตายเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสไว้กับทันตภูมิสูตรนะคะเป็นทันตภูมิสูตรตรัสแก่อคิเวสนพราหมณ์ที่เวรุวันค่ะอคิเวสนะถ้าภิกษุเถระหรือภิกษุปูนกลางหรือภิกษุใหม่ก็ตามที่ยังไม่เป็นขีณาสกพระอรหันต์แล้วทำกาละลงไปก็ย่อมถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทำกาละแล้วทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จดุดดังช้างแก่หรือช้างปูนกลางหรือช้างหนุ่มของพระราชาที่ยังฝึกไม่ได้ตายลงก็ย่อมถึงการนับว่าตายแล้วทำกาละแล้วทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จฉันใดก็ฉันนั้นอคิเวสนะถ้าภิกษุเถระหรือภิกษุปรุนกลางหรือภิกษุใหม่ก็ตามเป็นขีณาสกคือเป็นพระอรหันต์แล้วทำกาละลงไปก็ย่อมถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทำกาละแล้วย่อมเสร็จการฝึกแล้วดุดดังช้างแก่หรือช้างปูนกลางหรือช้างหนุ่มของพระราชาที่เขาฝึกดีแล้วตายลงก็ถึงซึ่งการนับว่าตายแล้วทำกาละแล้วอย่างเสร็จการฝึกแล้วฉันใดก็ฉันนั้นบทนี้เป็นเหมือนการเตือนนะคะอย่าเป็นคนผัดผ่อนกับเวลาที่ประเสริฐที่สุดคือในขณะนี้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะเรามีอิสรภาพอย่างที่สุดเหมือนนกอินทรีที่บินยังมีอิสรภาพเขาต้องรู้ว่าเป้าหมายเขาไปไหนนกอินทรีต้องมีปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาและปีกอีกข้างหนึ่งเนี่ยต้องมีกรุณาไม่งั้นการไปของนกอินทรีมันก็คือการไปหาเหยื่อแต่ถ้าเรามองเห็นตัวเรานะมีความสมบูรณ์ได้ในปัจจุบันขณะเราไม่ต้องไปไหนอ่ะเราเดินอยู่บนมรรคคาคือหนทางอันประเสริฐนี่แหละค่ะเมื่อเราเดินอยู่บนมรรคคาบนปัญญาศีลแล้วสมาธินะคะ
ยังไงเราก็ถึงนะคะแม้สิ่งแวดล้อมเรามันจะไม่ได้เกื้อกูลนะคะแต่การเดินของเรามันคือการเดินไปถึงในทุกก้าวเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ได้อบรมนักบวชแล้วเช้านี้ก็ยังสังเกตตัวเองอยู่ถ้าเราตายเสียก่อนตายได้จริงๆการพูดคุยในวงสนทนาของเราเนี่ยมันจะมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นผู้บวชเก่าผู้บวชกลางใหม่กลางเก่าหรือผู้บวชใหม่ที่นั่งสนทนากันถ้าเราทำกิจในปัจจุบันขณะของเราให้เป็นเวลาที่เราฝึกอยู่เราไม่ผัดผ่อนนะคะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความชำนาญในทุกเรื่องราวชีวิตมันจะจริงมากกว่าที่จริงวันนี้คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะมานั่งตรงนี้แล้วก็พูดใช้คำว่าพูดคุณแม่ก็สังเกตว่ามันจะมี3กลุ่มถ้าเราเป็นผู้บริหารกลุ่มหนึ่งเราจะพูดยังไงเขาไม่ได้ฟังเมื่อเขาไม่ได้ฟังเขาก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ในขณะที่คุณแม่พูดกับการมีผู้ฟังถึงจะพูดยากยังไงก็ยังพยายามฟังเลือกที่จะฟังและบางเรื่องก็อาจจะไม่ฟังเพราะเลือกได้มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังกัลยาณมิตรเลือกได้อีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่ฟังแต่ตีความไม่เข้าใจเพราะว่าการตีความมันมาจากสิ่งที่มันไม่ได้ฝึกสังเกตคุณแม่ฝึกสังเกตมากไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่ไม่อยากตีความคุณแม่ไม่อยากใช้อคติของเราไปจัดการใครไม่อยากเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกแล้วก็ตายไปทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จคนที่เขาฝึกถึงแม้ว่าจะบวชใหม่แล้วฝึกเขาก็จะสังเกตแล้วฟังบางทีคนที่อยู่นานซะอีกกลับไม่ฟังเพราะเราคิดว่าเรายังมีเวลาอยู่เยอะเราจะมีภัยในอนาคตเกิดขึ้นทุกคนแหละอยู่ที่ว่าใครจะผ่านอนาคตนั้นเพราะการฝึกดีแล้วในปัจจุบันปัจจุบันจึงสำคัญที่สุดปัจจุบันเป็นเรื่องที่จะทำให้เรามีอนาคตที่แข็งแรงที่สุดคนที่นั่งกลัวอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ทำนี่น่ากลัวมากนะพวกเนี้ยตายซะตั้งแต่ยังฝึกไม่เสร็จนะการพูดคุยมันทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าคนที่มาจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์การใช้ชีวิตหรือแทบจะพูดว่าในพุทธศาสนาเราก็เห็นว่าจริตของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะการเลี้ยงดูเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างมันส่งผลให้เรามีชีวิตที่มีคาแรคเตอร์และปัจจุบันขณะถ้าคนที่เขาสังเกตกันมาเยอะเขาก็จะบอกเราว่าอีกนิดเดียวนะเราก็จะก้าวผ่านมันได้หรือเขาก็อาจจะต้องชวนและหาศิลปะกับเราเยอะหน่อยในการที่จะพาพวกเราเดินเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่ามันยังฝึกได้ถึงแม้ว่าจะฝึกนานอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าความเป็นกัลยาณมิตรคือยังช่วยอยู่แต่ต้องใช้ปัญญานะใช้ปัญญาในการช่วยเลยถ้าใช้ปัญญาได้เราก็จะเห็นเลยว่าขณะเนี้ยเราคมขึ้นเพราะการคมขึ้นเพราะการฝึกแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะไม่เป็นชีวิตที่ตายแบบฝึกไม่เสร็จ
เราฝึกเสร็จจนเป็นขีณาสกก็คือเป็นผู้ที่พ้นทุกข์แล้วก็ยังต้องฝึกต่อไปฝึกคนอื่นด้วยเพราะบรรดาผู้ที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีแล้วก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจเป็น spiritual leader สำหรับคนสมัยนี้นะคะที่ดีตอนนี้พี่หมอนุ้ยมาแล้วนะคะพี่หมอนุ้ยเข้ามาทำอาหารเช้ากันตรงนี้เลยทีเดียวเชียวค่ะก็ฐานเขายังมีอยู่ค่ะเติมฐานได้เลยนะคะในขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังเตรียมอาหารเช้าให้คุณแม่ดูหนูดูไปที่พี่หมอนุ้ยได้เลยค่ะหนูจะเห็นวิธีการเตรียมของพี่หมอนุ้ยค่ะดอกกุหลาบที่เราจะเอามาเป็นชากุหลาบในกลางวันนี้เช้านี้ก็เอามาเป็นประโยชน์เสียก่อนเป็นผู้ที่ถึงแม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ยังฝึกอยู่สำหรับคุณแม่แล้ววันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากม้าใหม่ม้าเก่าม้ากลางแก่กลางใหม่นะถ้าเราไม่หยุดฝึกเราก็เป็นม้าที่ยังมีความสามารถอยู่แต่คนที่หยุดฝึกทั้งที่ตัวเองยังไม่เสร็จกิจธุระเนี่ยอันเนี้ยน่าสงสารมันจะดูเหมือนเป็นคนที่นั่นแล้วเอาน้ำร้อนแล้วใช่ไหมคะพี่นุ้ยเอาชาใช่ไหมค่ะพี่นุ้ยเอาชามานี่เลยจ้ะแล้วเดือดอีกนิดนึงค่ะอ๋อจ้ะอันนี้คือกุหลาบที่เรามาจากไร่สดๆเลยใช่ไหมอันนี้อบแล้วค่ะคุณแม่อันนี้อบแล้วมาดูนะคะมาดูก่อนเติมน้ำเนี่ยค่ะนี่คือชาที่อบแล้วโอ้มันคือดอกกุหลาบหนึ่งดอกนั่นแหละเอาไปอบถูกต้องไหมคะค่ะนี่ค่ะแต่เป็นกุหลาบสายพันธุ์ที่อาศัยอุณหภูมิที่ต่างกันมากระหว่างกลางวันและกลางคืนที่แก่งกระจานเนี่ยค่ะมันจึงได้กุหลาบสีสดใสแล้วก็กลิ่นหอมเพราะเป็นกุหลาบที่สั่งมาเฉพาะซึ่งในหุบเขาของเราเนี่ยจะปลูกประมาณ 6,500 ต้นเพื่อจะตามเอามาเป็นเนี่ยค่ะน้ำมันหอมระเหยเยียวยาผู้ป่วยกุหลาบเนี่ยเวลามันนวดหัวใจนะพี่หนุ่ยมันหมดหัวใจนี่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าคุณแม่จะนั่งอยู่ตรงนี้เขาต้องเอาอาหารมาส่งคุณแม่พอดีก็เลยกลายเป็นนั่งพี่หนุ่ยนั่งตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่นั่งนะเมื่อกี้มันมีช่วยรองด้วยไม่ใช่เหรอมีค่ะมาดื่มน้ำชากุหลาบกันได้ยังพี่นั่งค่ะคุณแม่รอเดี๋ยวดูซิอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงเมื่อวานเนี่ยนะขนมไอ้ที่มันแบบขนมเตาครกอ่ะขนมครกข้าวเหนียวนะคะวันนี้มีไหมวันนี้ขนมครกไหมมีขนมครกจริงๆไหมขนมครกไม่มีนะได้กินกาแฟขนมครกจริงๆใช่ไหมช่วงกรอบๆอ่ะที่เขานั่นกันจังเลยอ่ะขนมครกขนมครกกะทินะคะคุณแม่ใช่คือแบบเตามันน่ารักไงวันนี้กินต้มข่าใช่ไหมค่ะอาจารย์ทองก้อนมีต้มข่าของพี่นุ้ยมีขนมอะไรนะขนมครกไหมคะหรือว่าขนมครกเมื่อวานนี้สนุกอ่ะได้ค่ะล่ะแต่ก็ไปเตรียมให้คุณแม่ล่ะค่ะนี่นะคะคนดีเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีดอกกุหลาบที่ค่อยๆคลี่ออกเนี่ยง่ายๆเลยสำหรับภูเขาโพธิสัตว์เนี่ยทุกอย่างต้องเรียบง่ายใช่เลยแต่ยังต้องฝึกอยู่เราจะไม่เป็นคนที่บวชมาแล้วไม่ฝึกปรือถ้าวันหนึ่งนะหลุมหลบภัยที่มีชีวิตสิ่งที่เรากำลังสร้างกันอยู่เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจนะคุณแม่จะบอกเลยว่าอันนี้ลวกไข่อะคะลวกไข่น้ำคุณแม่อ๋อแม่จ้าเออเหอะไข่ลวกคุณแม่กินไม่เป็นไข่ลวกกินไม่เป็นแต่เป็นไข่ดาวอะเอาไข่ดาวได้ไหมดาวใหม่นะคะดาวใหม่อ๋ออันนั้นคือไข่ดาวอยู่แล้วเหรอคะค่ะแต่เดี๋ยวจะดาวกับน้ำไหมคุณแม่โอ้ได้เลยค่ะพี่นั่นแหละทำอะไรก็ได้พี่ทำไปเหอะมันอยู่ในอากาศมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะร
380พี่หมอนุ้ยแสดงไปคุณแม่นั่งเอากระทะมาลูกโอ้ยนั่งหน่อยเนี่ยหอมนะเดี๋ยวคุณแม่ขอพูดต่อนันทวันดูพี่นุ้ยไปด้วยคือถ้าเราไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกวันนี้คุณแม่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานอยู่แล้วว่าเราจะมาทำรายการตรงนี้ในความหมายของคุณแม่ก็คือว่าพวกเราช่วยกันครีเอทตรงนี้เถอะเพราะว่ามันสวยไหมล่ะก็สวยเราไม่ใช่ประโยชน์ในสิ่งที่สวยมันก็ไม่งอกงามถูกไหมเนี่ยค่ะการฝึกมันสวยใช้สิ่งที่สวยเนี่ยทำให้เกิดความงอกงามอ่ะไม่เปิดเต็นท์ให้ด้วยนะเนี่ยเพิ่งหันไปเจอจ้ะก็นี่เลยจิ๋วอันนี้คือดาวอะไรคะไข่ดาวดาวน้ำดาวน้ำค่ะไข่ก็ฟักไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวผู้ไงฮะก็กินไข่ที่แบบมันมาจากแม่ไก่เราไม่ได้ทำร้ายเขานะใช่ไหมเอ๊ะทำไมก็ถึงมีไข่ได้ทั้งๆที่เขาไม่มีตัวผู้งงก็เป็นสายพันธุ์ของเขาอะค่ะแม่คือไก่ตัวเมียมันก็ต้องไข่อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าออกมาเป็นตัวผู้ก็ต้องผสมเข้าไปอ๋อยังไงเขาก็ไข่อยู่แล้วใช่ค่ะคะใช่ค่ะพี่หมอนุ้ยถามจริงเหอะใส่เสื้ออย่างนี้ได้ปีละกี่วันเมื่อก่อนล่ะคะ2วันแต่ปีนี้หนาวนานมากเลยอะค่ะเออดีฮะธรรมดา2วันเราก็เลยได้พลอยใส่ไปด้วยจ้ะ อันนี้ชิลมากเลยชิลมากเลยเดี๋ยวก่อนไม่มีคำถาม400แล้วค่ะพี่นุ้ยค่ะเอาผักตรงนั้นมาตรงนี้หน่อยสิจะกินละจะกินละวันนี้เขาจะเก็บผักอ๋อวันศุกร์ค่ะเขาจะเก็บผักเข้าไปที่กรุงเทพค่ะหนูต้องมาดูตรงที่พี่หมอนุ้ยทำเนี่ยเก๋การกินไข่ร้อนๆแล้วสดๆมันดียังไงคะพี่หมอนุ้ยมันได้วิตามินครบเลยค่ะคุณแม่วิตามินครบใช่สำหรับคุณแม่แล้วคือประหยัดไข่ขาวอะค่ะมันจะช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวให้เรามาแล้วก็เราก็ไม่ผ่านน้ำมันก็ได้อันนี้คุณแม่จะทานเลยนะได้ค่ะแค่เอาเกลือโรยเท่านั้นอะว้าวจะเอาให้สุกหน่อยโควิดมาเลยไม่มีใครต้องนี่เลย ไม่มีใครต้องเดินทางก็นี่แหละบ้านใครบ้านมันทำกันเถอะมันน่าจะมีจานสีขาวเพราะว่ามันจะเป็นไอ้นั่นนะลูกเป็นในตะกร้าพี่หมออ่ะมีจานสีฟ้าอยู่ป่ะมีจานสีฟ้านี่ก็ตะกร้าไข่อ๋อสีขาวแล้วค่ะโอเคอุ๊ยอุ่นนะอุ่นเนี่ยสำคัญสุดคืออุ่นอุ่นเดี๋ยวให้สุกหน่อยให้สุกลูกแม่ทานสุกเติมน้ำหน่อยนี่ไงถ้าขายเนี่ยเนี่ยจานเนี่ยสวยดีวางคุณแม่ไม่ต้องกินซอสอะไรเลยขอแบบเอาจานขนมปังนั้นมาวางตรงนี้สิจอยนี่มันไม่เคยไปปิกนิกนะอ่ะนั่นแหละเอาจานนั้นมาตรงนี้จ้ะสมัยก่อนนะคะพี่หมอนุ้ยค่ะคุณเสถียรเขาจะต้องไปซื้อตะกร้าจากแฮร์ริสแล้วก็จะต้องมีผ้านะคะสัตว์สักกลาดปูเปอร์นี่เอากลับมาลื้อทำก็ได้นะที่ใช่เป็นทางยุโรปเลยค่ะเป็นตะกร้าปิกนิกเลยนะค่ะเราก็มีอยู่นะที่จริงเราเอาสิ่งนี้มาได้เลยช้อนมันดูหรูไปไหมฮะช้านอ่ะดูนะคะนี่ค่ะเราก็มีเกลือหิมาลายามแต่ก็ไม่ต้องกินเกลือก็ได้นี่นะคะ1ไข่ไก่อารมณ์ดีของฟาร์มทาราฟาร์มนะคะหน้าเต็นท์สมมุติให้เด็กๆได้เห็นว่า
ม้แต่เด็กๆตั้งใจที่จะมาเด็กๆมาไม่ถึงคุณยายกินแทน เราก็พี่หมอนุ้ยมาพอดีเลยส่งอาหารเช้านี่อาหารเช้าของพี่หมอนุ้ยแต่คุณยายอยากจะกินอันนี้แทนเด็กๆแล้วชวนเด็กๆว่าช่วงนี้เนี่ยลูกโรงเรียนก็ต้องหยุดละเพราะเนื่องจากว่ามันมีการติดต่อกันมากขึ้นอาหารต้องสดเด็กๆทำบ้านตัวเองให้เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตนะลูกยายจะลองกินให้ดูไม่มีน้ำมันร้อนที่สำคัญคือหอมถ่านหอมถ่านนะพี่หมอนุ้ยค่ะอาหารคุณแม่ก็ทำกับถ่านหมดเลยอะค่ะครัวพี่หมอนุ้ยเปิดใหม่ ทำจากถ่านเพราะเรารู้ว่าเครื่องไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่มันทำให้อาหารสุกตอนนี้ที่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติมากนักมันค่อยๆเสนอตัวการเป็นภัยใช่ไหมไมโครเวฟใช่ไหมค่ะมันเป็นคลื่นไฟฟ้าค่ะคุณแม่อิ่มแล้วค่ะแค่นี้ค่ะเด็กๆคะไม่ต้องอะไรเลยเชื่อคุณยายไว้อย่างหนึ่งสุกง่ายใช้น้อยจะเป็นความรอดของคนรุ่นเธอสุกเมื่อให้เธอจะสุกเมื่อเธอให้ได้ก็ต้องสุกเมื่อใช่เธอก่อนในปัจจุบันขณะนะคะถ้าปัจจุบันขณะเธอใช่อนาคตเธอไม่ต้องแก้ตัวยายพูดเล่นๆชิวๆเลือกที่จะพูดกับเด็กในเวลากินข้าวเพราะเด็กๆไม่ค่อยจะสบตาใครในเวลากินข้าวกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวกินหลายคนก็อิ่มหลายคนแล้วนี่เราปลูกเองขอโทษนะเก็บไข่เองจุดเตาถ่านเองพี่หมอนุ้ยมาทำให้เห็นสดสดกินของร้อนร้อนหลุมหลบภัยมีชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเธอต้องเป็นผู้ที่ไม่หยุดฝึกฝนนะคะอย่าเป็นคนที่ตายโดยที่ยังฝึกฝนไม่เสร็จแต่จงตายเสียก่อนตายตายจากความทุกข์เสียก่อนตายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฝึกฝนแล้วจนสำเร็จและก็ยังฝึกคนอื่นๆต่อไปค่ะวันนี้เราจึงพูดว่าตายยังไงที่มันตายแล้วมันมีคุณค่าจริงๆก็คือผู้ที่ไม่หยุดการฝึกนั่นเองวันนี้คุณแม่พี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยนี่ขอโทษนะไม่มีคิวเช้านี้เอาอาหารมาให้คุณยายเท่านั้นเห็นคุณยายอยู่ตรงนี้ก็ดูไงเป็นกลุ่มที่ประมาณดูแล้วช่วยได้ซัพพอร์ตเลยไม่ต้องอะไรเยอะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาโดยไม่ได้นัดหมายส่วนคุณแม่เนี่ยนัดหมายทีมอยู่แล้วว่าวันนี้จะใช้ตรงนี้ก็จะฝึกให้เด็กๆเขาได้ออกมาลองใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะแบบที่มีเนี่ยค่ะมีทุกอย่างอันนี้คือปลูกเองปรุงเองแล้วก็แบ่งปันกันนะคะหน้าหนาวนี้อยากจะลองหาวิธีการหาสมุนไพรกินเมื่อเช้านี้ก็ได้กินไอ้น้ำต้มยาเมื่อวานนี้กินอุ่นค่ะอุ่นฟ้าทลายโจรบ้างก็ได้ค่ะแก้ไข้แก้ร้อนข้างในอันนั้นก็น่าจะสลับวันนะสลับวันมันไม่เย็นหรอฟ้าทลายโจรร้อนค่ะแก้ไข้แก้พิษร้อนข้างในดับพิษร้อนข้างในเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงคุณแม่ฉันขนมครกแล้วมันหวานเราก็ดับด้วยฟ้าทลายโจรซึ่งมันขมเหรอดีคุณแม่ดีเหรอเออจ้ะแล้วหอมจริงค่ะอู้นี่อยากให้ชิมเลยอ่ะนี่โกโก้อย่างเงี้ยแพ็คเกจอย่างเงี้ยของพี่หมอนุ้ยไม่ใช่ของคุณยายของคุณยายก็เนี่ยแหละ200ปีแล้วนะคุณแม่สมัยคุณย่า200ปีใช่เขาเอามาจากอังกฤษสมัยโบราณน่ะคุณย่านะคุณย่าเสียไปแล้วคุณย่าอายุ105ปีแม่พี่เสือนะค่ะใช่ค่ะใช่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นของอังกฤษใช่โอ้โหมาดูดอกพี่เอาน้ำใส่หน่อยได้ไหมอยากให้ดูดอกไม้ที่มันบานขึ้นน้ำเราอยู่ไหนอ่ะไม่น่าใช่ไหมเตาของเราเมื่อกี้เราเห็นการน้ำมันอยู่ไม่ใช่หรอคะร้อนอยู่ได้ค่ะลองร้อนอยู่ค่ะนี่มาดูนะคะเนี่ยค่ะแก้วอายุ200ปีของคุณแม่พี่เสือนะคะซึ่งเสียชีวิตตอนอายุ100นึงค่ะ
105ปีมั้ยค่ะ105ปีอายุยืนนะคะแล้วก็ได้พี่หมอนุ้ยเป็นสะใภ้สะใภ้ก็มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการสมบัติสมบัติมรดกค่ะก็เลยตกทอดเอามาให้พวกเราได้ดื่มน้ำชากุหลาบซึ่งชากุหลาบเนี่ยเราได้เห็นแล้วตอนนี้ดอกร่วงหรือดอกบานพี่น้อยดอกตอนนี้บานแล้วก็แข็งแรงแต่น้อยค่ะคุณแม่ปุ๋มๆไอ้ถุงนั้นอยู่ไหนคะลูกถุงชากุหลาบเนี่ยคุณแม่เอามามาอ๋อเหรอใช่ค่ะเออมามาแข็งแรงน้อยเหรอคะนี่มาดูเลยลูกแข็งแรงค่ะแต่ว่าบานน้อยค่ะคุณแม่บานน้อยได้พี่ถือนี่ให้คุณแม่ก่อนเพราะว่าคุณแม่อยากโชว์มันเป็นเรื่องเดียวกันดูนะคะพอดีพี่หมอนุ้ยไม่ทราบว่าคุณแม่กำลังออกอากาศได้ชากุหลาบมาเนี่ยค่ะเราเก็บตั้งแต่ดอกมันยังเป็นอย่างนี้ช่วยเอานี่ออกให้หน่อยได้ไหมคะจ้ะนี่ค่ะอาจารย์มาเทใส่แม่เทใส่จานนะคะอาจารย์ไม่สีขาวเมื่อกี้นี่เห็นมีจานไม่มีแล้วใช่ไหมคะมีค่ะนั่นมาคืออยากให้ดูค่ะว่าแค่อบใช่ไหมคะพี่ค่ะคุณแม่ต้องถนอมใช่กรอบดูอย่าแรงอันนี้พี่หมอนุ้ยเตรียมมาให้คุณแม่ค่ะมาให้คุณแม่ดูนะคะตอนนี้ค่ะเราเหมือนมีดอกไม้ที่อยู่ในหนึ่งฤดูกาลแล้วก็เอามาทำวิธีการอบอันไหนที่ไม่อบเราก็เอาไปเป็นน้ำหอมระเหยส่วนอันที่หอบแล้วเราก็เอามาวางไว้ในแก้วอย่างนี้เลยค่ะค่ะเขาจะบานกลับไปเป็นดอกใหม่เมื่อกี้นี้พี่หมอนุ้ยก็วางดอกหนึ่งให้คุณแม่อันนี้ค่ะมีเสน่ห์มากสำหรับคนที่ชอบดื่มชาที่มันเป็นเขาเรียกว่าออร์แกนิกเลยอันนี้ออร์แกนิกเลยนะหนึ่งไม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นธรรมชาติโดยเขาเองใส่มานั่นแหละนี่อีกนิดนึงจ้ะขอบใจมากมามันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคุณทำได้ไหมคะทำได้คุณแม่อยากถามว่ากุหลาบยี่ห้ออื่นๆทำได้ไหมพี่หมอนุ้ยทำได้แต่ว่ามันไม่หอมอ่ะคุณแม่มันไม่มีสรรพคุณมาให้พี่หมอไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่มีสรรพคุณในการป้องกันการเป็นหวัดไม่มีน้ำมันหอมระเหยที่มันหอมแล้วไม่ได้บำรุงหัวใจอ๋ออันนี้ทำให้ใครเครียดอ๋ออันนี้จะมีหนึ่งบำรุงหัวใจใครเครียดสามารถที่จะทำเป็นหอมเป็นหวัดอ๋อเป็นหวัดด้วยนะป้องกันการเป็นหวัดคุณแม่วิตามินซีสูงมากกุหลาบเหรอคะค่ะวิตามินซีสูงและหอมอีกด้วยค่ะดอกกี่ตังค์เนี่ยนุ้ยจำหน่ายอยู่ดอกละ10บาทหนึ่งต้นมีกี่ดอกหนึ่งต้นถ้าเกิดเก็บเฉลี่ยต่อปีก็เป็น100ดอกนะคุณแม่ก็ปวงหนึ่ง 4-50 ดอกออกมาครั้งแต่เขาจะย่อยออกที่คุณแม่จะไม่ยอมให้ตัดดอกตูมอ่ะเพราะเสียดายที่คุณแม่บอกไม่ให้ตัดไม่ให้ตัดใช่ตูมคือจริงๆแล้วคุณแม่กำลังจะเล่าถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความสุขแล้วก็เรื่องการพึ่งพาตัวเองสมมุติว่าเราไม่ต้องมองว่าเราจะขายกุหลาบก็ได้เรามีต้นเนี้ย1ต้นแล้วเราก็ทยอยดื่มน้ำที่มีวิตามินซีเป็นเราอาจจะไม่ได้ทำถึงขั้นน้ำมันหอมระเหยเพราะเรามีน้อยจริงไหมคะแต่เราก็มีดื่มสุขง่ายๆจากการใช้น้อยอันนี้คือสุขที่หนึ่งในยุคโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสยังต้องมีความสุขอยู่ขอยืนยันว่าความสุขยังเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่คุณยังต้องนั่งชิลๆกับสิ่งที่คุณมีความสุขอยู่อย่างนี้นะคะสงสารพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยเคยจับขึ้นมานั่งเอาไม่เป็นไรคุณแม่นั่งสบายได้เลยค่ะมีขอนไม้เล็กๆล่ะค่ะโอเค2นี่ค่ะมีถ่านไหมเป็นคนเอาถ่านหน่อยที่บ้านเอาถ่านมาจุดไฟอุ่นนะคะวันนี้หนาวนะคะ 14-15 องศาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ่นแล้วก็ใช้ฟืนก็ได้ใช้เศษไม้ก็ได้ถ้าอยู่ในบ้านที่มันออกไปปิกนิกอย่างนี้ไม่ได้ก็แค่เอาละก็เสียบไอ้เตาแก๊สของสมชายเขาก็ได้เสร็จแล้วก็เอากุหลาบกับน้ำเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้ยังเห็นควันอยู่เลยเราอาจจะไม่มีแก้ว200ปีอย่างนี้แก้วสแตนเลสก็ได้ก็ยังสุขอยู่ยังได้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่ยังเป็นผู้ที่ฝึกลุกขึ้นมา
ทำกิจที่ยังทำไม่เสร็จให้เสร็จอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสิ่งเหล่านี้ค่ะมันถูกร้อยเรียงมาเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตธรรมสวัสดีอีเมกาซีนจะกลายเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตนะคะเป็นหลุมหลบภัยที่ทำให้พวกเราเองก็สร้างอะเราเป็นคนสร้างนะคะเมื่อเราเป็นคนสร้างเราจะเห็นความสุขจากการสร้างไม่มีอัตตาตัวตนนะคะเราจะเห็นการพยายามของเรายังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะแล้วเราก็จะเห็นชอบกับสิ่งที่เราสุขที่จะเสียสละอัตตาตัวตนของเรานี่ถือว่าลดอัตตาเป็นการบริจาคทานที่สำคัญมากแล้วก็ใช้การลดอัตตาตัวตนของเราละความตนีความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยออกไปรับใช้ผู้อื่นด้วยอันนี้ก็ต้องฝึกต่อไปอีกฝึกเพื่อตัวเองได้ฝึกให้คนอื่นเป็นฝึกรับใช้ยอมตนให้คนใช้ไม่รอว่าใครต้องสั่งแล้วยอมตนเลยเหมือนอย่างพี่หมอนุ้ยเนี่ยก็มาเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ชิวๆเลยคือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแขกหรือเป็นอะไรนะก็เนี่ยเช้าก่อมากลางวันก่อมาเดี๋ยวจะพูดอะไรอีกต้องระวังนะเพราะพี่หมอนุ้ยจะไม่เคยปฏิเสธ อ่ะพี่หมอนุ้ยสรุป สิ่งที่คุณแม่สอนเมื่อกี้นี้กับชากุหลาบซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเช้านี้ เพียงแต่ว่าเขาฟังไงเขาเป็นกลุ่มของการสังเกตแล้วฟังเขาก็จะเสิร์ฟได้แบบชนิดที่ใช่ไหมล่ะค่ะ พี่นุ้ยรู้ใช่ไหมว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้ทราบค่ะทราบค่ะว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้เพราะดูไลฟ์เห็นไหมนี่ไงไม่ได้คุยกันคุณแม่เห็นพี่ดูไลฟ์เช้าๆก็จะดูไลฟ์ว่าคุณแม่อยู่ตรงไหนอะไรอันเนี้ยค่ะเพื่อจะได้ติดตามคำสอนบางครั้งนุ้ยถึงอยู่ใกล้นุ้ยก็ไม่ได้แบบฟังคำสอนคุณแม่โดยตรงเพราะว่าบางทีก็มาปฏิบัติงานแล้วก็ไม่ได้มานั่งแบบฟังคุณแม่สอนบางทีก็เสียดายเวลาที่เราไม่มีเวลาตรงนี้เนาะเรามีโอกาสมากๆแต่เราไม่ได้มานั่งแบบฟังคุณแม่อะไรแบบนี้ช่วงเช้าคุณแม่ประชุมแล้วอยากจะฟังแต่มันฟังไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่ต้องไปเก็บต้องไปแพ็คของต้องไปแพ็คของส่งค่ะและการทำงานช่วงนี้เป็นการทำงานที่ว่าตาไทยความสามารถมากเลยอะค่ะเห็นไหมมันเป็ดที่สองเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะว่าลุยเนี่ยมันเจออากาศหนาวบัวน้ำเงินไม่ออกดอกมันเลยมีปัญหาอีกคุณแม่แล้วลูกค้าก็แบบรอบ่นทุกวันบางทีลูกค้าบางคนไม่รอแล้วนะไปเอาเจ้าอื่นอะไรแบบนี้แต่ในโลกนี้มันไม่มีอ่ะมันมีเจ้านี้เจ้าเดียวของนุ้ยอ่ะเพราะว่าแล้วมันหนาวไงเขาต้องอดทนไหมอ่ะมันหนาวคุณแม่มันหนาวมันคือลูกค้าไม่เข้าใจไงว่าที่ผ่านมาหนึ่งเราฝนตกหนักใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็แรงจัดใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ตกหนักแล้วมาเจอหนาวดอกบัวไม่ออกดอกเลยนั่นหมายความว่าเป็นความลำบากของพี่หมอน้อยใช่ๆทำยังไงจัดการใจยังไงก็พยายามทีละนิดแล้วคนที่รับออเดอร์คือพี่เสือเขาก็จะเล้านุ้ยตลอดเวลาได้ไหมวันนี้ส่งได้ไหมมันไม่ได้อ่ะเพราะมันไม่มีอ่ะจะกระจายลูกค้ายังไงเหมือนลูกค้า10บริษัทเนี่ยเขาจ่ายเงินมาหมดแล้วว่าคุณแม่ตั้งหลายล้านอ่ะไอ้คนนี้ก็จะเอาไอ้คนนี้ก็จะเอาไอ้คนนี้ก็จะเอาเราบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปรับเงินลูกค้าเอาเจ้าเดียวให้จบก่อนลูกค้าไม่ยอมลูกค้าจ่ายอ่ะนี่ในภาวะเศรษฐกิจที่เราหาคนจ่ายกันจะตาย บางเรื่องเขาทุกข์เพราะเขาไม่มีสินค้าขณะที่ลูกค้าก็ยังจ่ายเพราะเขาต้องการสินค้าใช่ค่ะโอ้โหนี่ต้องกระจายกันวันนี้เจ้าที่1ให้เจ้าที่1ให้เจ้าที่2ให้เจ้าที่3ทยอยไปค่ะอาทิตย์หน้าให้เจ้าที่4ที่5ที่6อีกอาทิตย์นึง7 8 9แต่เจ้าที่1ที่2ที่3เราอีกแล้วเอ้ยทําไมไม่ส่งมาขาดไป2อาทิตย์แล้วนะอะไรแบบนี้คุณแม่ทีนี้ถ้าใครเจออย่างนี้นะคะก็ต้องวางแผนให้ดีไม่ใช่ไปช่วยกันปลูกแต่ในที่สุดพอถึงเวลานั้นราคาก็ตกอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันใช่มั้ยนุ้ยจะประกันราคาให้กับลูกฟาร์มนุ้ยจะประกันคุณแม่ตอนนี้นุ้ยมีที่อยุธยาอาทิตย์หนึ่งประมาณ200ถึง300โลที่ส่งเข้ามานุ้ยยอมขาดทุนค่าขนส่งอาทิตย์ละ 4,000 บาทเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาเพื่อเอาของมาใช่เพื่อเอาของมาเรายอมขาดทุนขณะนี้นุ้ยทำบัวน้ำเงินขาดทุน
ขาดทุนขาดทุนแต่ทำเพราะว่าต้องรักษาลูกค้าต้องรักษาลูกค้าไว้ได้ยินแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนลูกฟาร์มทั่วไปเนี่ยขอน้ำคุณแม่อีกหน่อยหนุ่ยซื้อส่วนนึงกินอุ่นเลยล่ะเพราะทำไมพี่ขอพอมันนุ้ยไม่มีแก้วเลยเหรอตอนนี้เรายังมีเวลากันอยู่ไหมคะเราก็คุยให้เห็นว่าเนี่ยค่ะเราคุยกันได้นะเราก็ไม่มีความลับเห็นไหมคะขาดทุนทั้งที่มีคนซื้อแต่ยอมขาดทุนเพื่อรักษาลูกค้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสบการณ์นะคะเป็นดังการแลกเปลี่ยนแล้วกันคือจริงๆแล้วคุณแม่คิดว่าการมาคุยกันที่ทาราฟาร์มเนี่ยต้องวางแผนเลยนะคะว่าเขาจะเลี้ยงตัวเองกันได้ยังไงถ้าคุณแม่ตายไปพี่หมอนุ้ยเราถึงได้พยายามกันมากเราจะพยายามที่จะมีร่มเงาของความเสียสละของคนที่เป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยมาอยู่รวมกันเอาไว้เป็นเรื่องเล่ากุศลให้เด็กๆได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นภิกษุบวชแก่บวชกลางแก่กลางใหม่หรือภิกษุบวชใหม่หรือนักบวชของเราที่เรียกว่าพุทธสาวิกาศีล10ของเราเนี่ยนะคะจะเป็นเถรีอย่างคุณแม่หรือเป็นอาจจะเป็นเหมือนผู้ที่เป็นผู้ที่บวชก่อนตั้งแต่ 5,000 ษาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็บวชกันอย่างเมื่อวานนี้คุยกันมันก็มีนักธุรกิจนั่นแหละมาบวชอยู่บางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะจัดการกับภาวะเศรษฐกิจนี้ยังไงค่ะแล้วก็พี่นุ้ยขาเอามาเหอะลองอุ่นดีจ้ะคุณแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วคุณก็ว่างๆแบบคุณไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะคุณแม่ว่าคุณลองมาบวชดูเมื่อวานนี้คุณแม่คุยกับผู้หญิงที่มาบวชตอนนี้เรามี80ใช่ไหมคะก็อยู่ทางนี้สัก50อยู่ทางนู้นสัก30อะไรประมาณเนี้ยไม่ถึงอ่ะ50กว่าอยู่ทางนี้พี่นุ้ยเรานั่งทำงานกันอยู่เนี้ยมีหลายคนที่สะท้อนการพูดว่ามาบวชอยู่เนี้ยสิ่งหนึ่งคือเขาได้เห็นความเป็นจริงที่เขาทำอะไรได้มากกว่าที่เขาคิดว่าเขาทำไม่ได้อันนี้เป็นความจริงเป็นคนที่แบบต้องฝึกอ่ะพอเข้ามาเนี่ยเขาต้องก่อไฟเขาต้องปลูกผักต้องรดน้ำต้นไม้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาเริ่มทำได้ทาราฟาร์มเป็นพลังแห่งการฉุดช่วยอย่างนี้คนเหล่านี้ก็สึกไปนะคะไม่ใช่ไม่สึกแต่อย่างน้อยก็ได้ปลูกผักเป็นทำปุ๋ยเป็นแล้วก็บางคนจำนวนมากทีเดียวที่ยังไม่สึกเพราะคิดว่าสึกออกไปแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกอย่างที่กำลังบวชอยู่ก็อีกเยอะนะอันนี้ก็เป็นการบอกเลยว่าเราจะเป็นคนที่ฝึกอยู่จนกระทั่งได้ชื่อว่าการฝึกนั้นสำเร็จก่อนที่จะตายเสียก่อนตายอันนี้สำคัญมากเป็นมันว่าตายได้อย่างงดงามทีเดียวนะคะคือยังต้องฝึกอยู่อาจอยมีคำถามอะไรมีคำถามเขาสนใจเรื่องของกุหลาบพี่หมอนุ้ยมากเลยค่ะถามว่าเป็นพันธุ์อะไรแล้วก็พี่หมอนุ้ยมีขายไหมเดี๋ยวมาซื้อได้ที่นี่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาซื้อได้ที่นี่เดี๋ยวหลังจาก15กุมภาค่ะจะมีจำหน่ายอยู่ที่ทาราฟาร์มนะคะลูกศิษย์ทั้งหลายกลับมาแล้วบรรดาอีสาวๆที่เคยบวชนะคะ มารับกุหลาบไปคนละต้นไปจะได้ไปขยายก็เนี่ยเราก็สอนกันอยู่แล้วก็ที่สำคัญสำหรับเราแล้วการทำให้เกิดทาราฟาร์มหรือว่าหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์โควิดครั้งที่สองนี้มากนี่ชิลมากเลยนะเนี่ยอยู่เนี่ยรู้สึกปลอดภัยค่ะปลอดภัยแล้วดูสิเนี่ยหันไปก็ผักเต็มเลยเนี่ยผู้คนก็เต็มเลยก็ร้อยกว่าคนเนี่ยอยู่กันเพราะฉะนั้นกุมภาพันธ์นะคะ22กุมภาพันธ์ที่นี่มีงานใหญ่ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์พี่หมอนุ้ยเราต้องจัดธรรมสวัสดีร้านช็อปทาราฟาร์มแล้วนะค่ะคุณแม่เดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยสมหวังเขาทำเขื่อนหายรั่วแล้วเขาก็จะไปทำพื้นอาคารธรรมสวัสดีแล้วจะมีอาคารธรรมสวัสดีเป็นสินค้าจากโปรดักต์ของทาราฟาร์มก็ติดตามพวกเราต่อไปอ้าวค่ะถามว่าขอถามพี่หมอนุ้ยค่ะบอกว่าที่บ้านตอนนี้มีต้มน้ำมีข่าตะไคร้ขิงกระชายทานแทนน้ำอุ่นตลอดทั้งวันทานแบบนี้นานๆจะมีผลอะไรไหมคะหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างสูตรดีได้มาจากที่วัดค่ะแต่ไม่ได้ถามว่าจะต้องทานนานแค่ไหนสมุนไพรเดี่ยวสมุนไพรพวกนี้มันต้องในครัวเรือนอ่ะกินปกติเหร
ไม่ค่ะมันก็ทานได้ปกติคุณแม่แต่ถามว่าถ้าเราเอาสรรพคุณมารวมกันเนี่ยมันจะเยอะไปคือคุณจะทานน้ำขิงคุณก็ทานน้ำขิงไปเลย2วันแล้วคุณจะทานน้ำกระชายก็ทานไปเลย2วันเออสลับกันสลับกันแล้วก็สลับใบเตยตะไคร้เอามารวมกันขับปัสสาวะคุณก็ทานไปเลย2วันแต่ถ้าคุณเอาสรรพคุณ 4-5 ตัวมารวมกันบางทีมันเสริมกันมันฆ่ากันคือมันฆ่าฤทธิ์กันไงเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนกินสรรพคุณแบบแยกดีกว่าแยกได้แยกก็ไม่เบื่อด้วยจะได้กินใบเตย2วันกินอะไรนะตะไคร้2วันฟ้าทะลายโจรค่ะก็ได้ครบได้กินครบเหมือนกันแล้วก็ร่างกายก็มีความแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันค่ะมีภูมิคุ้มกันไปแต่ละอย่างค่ะแล้วก็มีคนที่ส่งเข้ามาเยอะบอกว่าพี่มนุษย์แบบเหมือนกับดูแลคุณแม่ก็ขอสาธุด้วยนะคะพี่มนุษย์เป็นคนดูแลดีมากแล้วก็มีคำถามขนาดสร้างครัวเตาถ่านเลยอ่ะสร้างครัวเตาถ่านเพราะไม่อยากให้คุณแม่ผ่านอะไรที่มันใช้ไฟฟ้าเยอะก็มีคนนึงพูดถึงเรื่องความตายที่เมื่อกี้คุณแม่พูดถึงนะคะบอกคุณแม่พูดถึงความตายแล้วใจหายมากๆค่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักนะคะการเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นเลยค่ะทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทุกวันก็ยากอยู่นะมันต้องฝึกกันแหละดีจนกระทั่งเราไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังไม่เกลียดใครเลยตายเมื่อไหร่ก็ยังมีความสุขที่จะจากพรากแบบเนี่ยตายเสียก่อนตายเนี่ยแหละคืออย่าไปถึงกับขั้นทนกันไว้แล้วว่าเมื่อไหร่มึงจะตายกูจะได้สบายสักทีอย่างเงี้ยโอ้ตายมันไม่ควรฆ่าต่อการเกลียดชังนะสำหรับคุณแม่นะก็วันนี้ก็เป็นวันโดนใจว่าอย่างเราเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยก็ยังต้องฝึกตลอดไปจะไม่เป็นคนที่ได้ชื่อว่าตายแล้วเพราะการฝึกไม่เสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยบทวันเนี้ยมันได้ใจของคุณแม่คือเราต้องฝึกไปให้ถึงที่สุดเลยจนกระทั่งเราสามารถที่จะทำให้ตัวเราเองได้ผ่านวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากได้และยังมีเรื่องเล่ากุศลให้ลูกหลานของเราได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็มีคนนึงถามบอกว่าลูกฟังตอนอาบน้ำและแต่งตัวไปเพราะต้องไปทำงานค่ะอยากจะถามว่าบาปหรือเปล่าคะไม่บาปหรอกฟังแล้วจับประเด็นได้เอาเถอะคุณแม่ก็ฟังธรรมะเวลาเข้าห้องน้ำบางทีมันอยู่นิ่งๆคนเดียวบางทีสักประโยคนึงฟังใจตัวเองเนี่ยมันก็จะบรรลุแจ่มแจ้งได้คืออย่าไปยึดติดอยู่กับพิธีการหรือพิธีกรรมอะไรที่มันทำให้เราไม่เรียนรู้บางทีเราอยู่ในภาวะที่ต้องเจริญมรณานุสติในเวลาที่เราอาจจะเห็นอะไรที่มันกำลังโอ้โหสำเร็จกำลังฟูกำลังสวยงามแต่เราเจริญมรณานุสติเลยบางทีก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ฟูแล้วก็ต้องปล่อยให้ตัวเองฟูไปพี่หมอนุ้ยเติมน้ำอีกได้ค่ะไหนๆก็มีคนชมแล้วว่าเราดูแลกันดีเลิศประเสริฐศรีก็มีคนชมพี่หมอนุ้ยอีกบอกว่าพี่หมอนุ้ยไม่ได้หวังผลกำไรเป็นที่หนึ่งแต่พี่หมอนุ้ยมีใจรักษาสัจจะในการดูแลลูกค้าเป็นที่หนึ่งเลยขอสาธุนะคะสาธุอันนี้ลูกค้าพี่นุ้ยเหรอ ตรงนี้เลยจ้ะได้ดูสิคะเก๋ไหมคะมาถ่ายเก็บไว้หน่อยสิคะพอบนี้มีตะกร้านี่ด้วยแล้วมีชาแล้วมีนี่ดูสิคะคนที่เราแบบเราเป็นคนทำพ็อปนี่เนี่ยค่ะสวยงามมีกุหลาบดินของพี่ติ่งด้วยนะเอากุหลาบดินมาขออันนี้หน่อยกล้วยไม้ดินขอเอากล้วยไม้ดิน ใช่เอากล้วยไม้ดินมาใส่ตรงนี้หน่อยพี่ติ่งเขาทำกล้วยไม้ดินมากำลังสั่งไปบนเวทีวันนี้เห็นหรือยังคะเขามีเวทีคนเอาถ่านนะคะมีพี่ตุ้มสีสไลนะคะโอ้โหร้องเพลงเมื่อวานนี้เขาส่งเพลงมาร้องกับสปายสกายสปายใช่ไหมสปายเนาะแล้วก็ที่เขาเป็นรองแชมป์ก็น่ารักดีเป็นเด็กหนุ่มกับป้าตุ้มซึ่ง77ก็ร้องเพลงเนี่ยปอลอที่รักอะไรเนี่ยแหละสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเราก็เองก็ยังรู้สึกว่าเออเขาพยายามกันดีถ้าคุณสนใจนะคะติดตามวันที่23นะคะเราจะมีเรื่องเล่ากุศลอย่างนี้ที่จะทำให้เกิดการพูดคุยนะคะเป็นธรรมทอล์กเชิญพี่หมอนุ้ยด้วยนะค่ะเขาจะมีคนที่เข้าไปตรงนั้นเพียงแต่ไม่กี่คนเพื่อเพราะว่าเขาจะทุกคนดูได้โดยการออนไลน์ค่ะค่ะก็จะมี3ท่านก็คือพี่สุดานะคะพี่เมาสุดาแล้วก็สปายเนาะ
สปายนามสกุลขอดูเลยค่ะพอดีคุณแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้ามาคือตอนนี้ต้องฝึกคุณแม่ต้องฝึกทำทุกอย่างเบ็ดเสร็จเลยแหละเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่ได้ขอบคุณมันเป็นการเสียมารยาทเดี๋ยวขอเอาโทรศัพท์คุณแม่เข้ามาเขามีนั่นแล้วค่ะเขาเรียกว่าเป็นโปสเตอร์ที่จะส่งให้นะคะสปายเป็นเด็กหนุ่มนะคะเป็นเด็กหนุ่มซึ่งได้รองแชมป์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเมื่อคืนนี้เขาส่งมาให้คุณแม่ดูว่าเขาเริ่มได้ลิขสิทธิ์บางคนก็ให้บางคนก็ต้องซื้อก็แล้วแต่ละแต่ว่าเพลงที่จะคัดสรรมาเพื่อทำให้เกิดการช่วยให้เสถียรหรือส่งกำลังใจมันมีอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะขออนุญาตที่จะอ่านเพราะเป็นการให้เกียรติคณะทำงานนะคะแล้วก็จะขอบคุณบรรดาเจ้าของโอ่งที่ส่งมาเดี๋ยวช่วยกรุณาขอแว่นค่ะคือตอนนี้คุณแม่คิดว่าการดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่แล้วเป็นเรื่องที่คุณแม่ต้องฝึกแล้วคุณแม่ก็ฝึกได้อยู่แล้วสมัยก่อนเราก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่คุณแม่เนี่ยมักจะให้เกียรติคนแล้วเวลาที่พูดอะไรก็ไม่อยากพลาดเลยเพราะเราเป็นความชื่นใจมากกว่าความมักง่ายนะคะมันเป็นชื่อคอนเสิร์ตคนเอาถ่านนะคะต้องบอกว่าคนเอาถ่านคือคนที่ไม่นิ่งดูดายและกล้าที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายดีอันนี้ก็เป็นคำพูดที่เราใช้อยู่นะคะมาร่วมฟังเพลงร่วมซ่อมสร้างร่วมปลูกกำลังใจสร้างความเสถียรสู่เสถียรธรรมสถานนะคะแบบคนเอาถ่านถ้าพี่นุ้ยอยากมาพี่นุ้ยก็สามารถที่จะเข้ามาสู่การติดตามไลฟ์ได้เลยเพราะว่าเป็นไลฟ์ที่มีเขาเรียกว่ามีความน่ารักที่จะเกิดขึ้นณเสถียรธรรมสถานหนึ่งวันนี้ถึงต้องรีบกลับไปเพื่อที่จะดูบริเวณที่เรากำลังจะต้องฟื้นฟูเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมีการตอบคือคุณแม่เนี่ยจะให้เห็นเลยว่าส่งเข้ามาเขาทำอะไรกันตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คือหนึ่งรั้วค่ะรั้วเริ่มเอาเหล็กเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ทำรั้วทั้งหมดเลยหรือมันเป็นไม้ไผ่อะค่ะออกเมื่อคืนนี้ก็ได้ข่าวว่าก็เกิดไฟสปาร์คตรงหน้าข้างๆทีวีเดเล็กก็คือถนนเดียวกันเลยแสดงว่าไอ้ไฟสายไฟอันเนี้ยมันเสื่อมแล้วล่ะอันเนี้ยคงจะต้องตรวจละการไฟฟ้าคงจะต้องดูอันเดียวกันเลยแต่มันเกิดตอน3ทุ่มกว่าๆคนมันมองเห็นของเราเนี่ยมันเกิดตอน 3:00 ไง 4:00 มันก็ไปแล้วนั่นเราก็เลยต้องฝึกอันเนี้ยก็อยากจะพูดให้เห็นว่าเรามาเป็นคนเอาทานลองเช็คทั้งหมดเลยที่เป็นความปลอดภัยของเราเหมือนอย่างที่เราพูดไว้นะคะแล้วก็วันที่23ซึ่งเป็นวันเสาร์ค่ะก็จะเจอกับกลุ่มศิลปินเนี่ยค่ะคนเอาทานนะคะเข้ามารวมตัวกันไปไหมพี่หมอคุณแม่ค่ะไปค่ะแล้วอาจจะเอาชากุหลาบเนี่ยเอาเลยดีกว่าสั่งการกลางอากาศเอาชากุหลาบนั่นแหละเพราะว่าพี่ตุ้มอายุ77เดี๋ยวไปเตรียมเลยค่ะคุณแม่ฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมเลยเตรียมไว้เลยจ้ะใช่ไหมคะเนี่ยพี่หมอนุ้ยเตรียมเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเตรียมไปเลยค่ะก็เดี๋ยวเอาเนี้ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เอาไปเตรียมแล้วเราก็ใส่ขวดโลแล้วเราก็ทำให้เห็นคนเอาถ่านก็นี่แหละค่ะจุดไฟน้ำร้อนจากถ่านแล้วก็เราจะมีอีกอย่างนึงก็คือเอาถ่านมาทำเรื่องนี้นะคะมาทำเป็นคล้ายๆลิชแบนหรือว่าเป็นของที่ระลึกของคนเอาถ่านซึ่งตอนนี้ก็หลายคนกำลังไปลองช่วยกันดีไซน์เพื่อจะทำให้เกิดการสนับสนุนคือให้เห็นว่าเฮ้ยไฟไหม้ก็ยังต้องไม่ตายอ่ะยังต้องฝึกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นพลังงานอีกครั้งนึงที่ไม่นิ่งดูดายและก็สร้างพลังเนี้ยให้เปลี่ยนร้ายกลายดีเนี่ยค่ะอีกอันนึงที่คุณแม่อยากจะขอบคุณไว้นะคะก็เป็นการขอบคุณคุณป้าที่มาอยู่ในการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มแล้วก็บอกว่ารักเรามากเลยพอมาเห็นพวกเราทำงานกันแล้วก็มีของที่อยู่ที่บ้านก็เป็นโอ่งนะคะก็อยากจะบอกว่าโอ่งที่วางอยู่ทางด้านนู้นนะคะเราขอขอบคุณเอาไว้เลยค่ะอ่านเลยค่ะก็เป็นคุณป้าอรัญญาฉัตรเลขาวณิชนะคะกับคุณทวีศักดิ์ฉัตรเลขาวณิชค่ะ
แล้วก็บริษัทแสงรุ่งกรุ๊ปจำกัดนะคะที่ถวายองค์37ใบค่ะแล้วก็มีพี่ยาวเครนนะคะพี่ยาวเพนแล้วก็คุณพึ่งเพื่อสนับสนุนรถเทียบในการยกมาค่ะแล้วก็ทีมพุทธสาวิกาอดีตพุทธสาวิกาแนนค่ะก็ปสุตตาสีส้มปล่อยนะคะก็สนับสนุนรถ10ล้อพ่วงค่ะเพื่อที่จะนำองค์37ใบมาที่นี่ค่ะค่ะแล้วก็เรามีวันนี้เนี่ยพี่สมชายเนี่ยก็ได้รับภารกิจคือว่าไปรับไม้เก่าจากคุณธงชัยนะคะทำเพตราลักษ์เพื่อที่จะถวายไม้เก่าให้มาสร้างเป็นที่พักอาศัยที่นี่ค่ะแล้วก็ยังมีคุณป้าดารุณีรักใคร่เพราะว่าท่านคุณป้าดารุณีเนี่ยมีเรือนไทยอยู่เรือนไทยเก่านะคะแล้วก็ได้ถวายไว้ที่ให้คุณแม่ได้นำมาไว้ที่นี่ค่ะคุณแม่ต้องขอบคุณในทุกความสนับสนุนนะคะก็ต้องฝึกให้ทีมทำงานต้องขอบคุณก็แบ่งไปเลยว่าเช้าหรือเย็นจะต้องมีกลุ่มที่จะต้องทำงานขอบคุณผู้ที่เข้ามาเพราะเราจะเห็นว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะขอบคุณพี่หมอนุ้ยวันนี้ที่เข้ามาช่วยทำให้บรรยากาศของการพูดคุยวันนี้มันเห็นถึงความอบอุ่นของการมีใจนะคะที่มากกว่าการจริงๆการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยมันมากกว่าใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อกี้นี้คุณแม่ต้องขอบคุณกลุ่มของคนเอาถ่านนะคะได้ดูเวลาของเขาแล้วเวลา 16:00 นถึง 19:00 นค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่จากนี้ไปนะคะทุกคนก็คงต้องบอกว่าเรายังเป็นผู้ที่ต้องฝึกอยู่อย่ากลายเป็นคนที่ตายทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จนี่เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจที่ยังทำรายการถึงแม้ว่าเมื่อเช้านี้เดินอยู่แล้วก็บอกกับนันทวันว่าเราจะเปิดรายการยังไงนะที่มันไม่ซ้ำที่เดิมแล้วเราก็พบว่าวันนี้เรามีคนที่ติดตามดูในเวลาที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่มันเรียวมากๆก็ขอบคุณคนทุกคนนะคะที่ทำให้เกิดบรรยากาศในการให้ธรรมะในเช้าวันนี้ที่อบอุ่นจริงๆขอบคุณคนดูทุกคนที่กำลังให้ความสนใจกับการจัดรายการวันนี้ตอนกลางวัน 11:30 นพบกับต้มข่าของอาจารย์ทองก้อนและขนมครกของพี่หมอนุ้ยทำได้ปะทำได้ค่ะทำได้งั้นวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ